สวัสดีครับทุกท่านนะฮะทีนี้ก็มาดูโจทย์ข้อนี้เป็นฟิสิกส์นะครับเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงหรือบางตำราก็ใช้ว่าลีเนียร์โมชันนะครับลีเนียร์โมชันก็คือการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะครับจะไป x ก็ x จะขึ้น y ก็ y นะครับเป็นการเคลื่อนที่แกนใดแกนหนึ่งเท่านั้นทีนี้ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถยนต์มีความเร็ว v เป็นฟังก์ชัน t เขียนเป็นสมการดังนี้นะครับสมการก็คือให้เป็นอย่างนี้มาใช่ไหมก็คือเขาก็ให้ว่าอัลฟาเท่ากับ4อะไรพวกนี้มานะครับนะกำหนดให้ความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา t เท่ากับ0 t เท่ากับ5ตัวนี้คือการบอกเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจะต้องบอกเป็นช่วงเวลามานะดังข้อนี้มันบอกเป็นช่วงจาก0ถึง5นะครับดังนั้นเราก็เอาแต่ละช่วงมาเฉลี่ยกันโดยจะต้องขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน vt นะครับแล้วก็มาดูกันนะฮะคำว่าถึงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณไปทำโจทย์ textbook นะครับมันจะใช้คำว่า to นะครับ toนะบางตำราก็จะแต่ไม่ค่อยเจอนะออนทูเนี่ยไม่ค่อยเจอมันไม่ค่อยใช้นะฮะทูแปลว่าไปยังหรือทีเท่ากับ0ไปยังทีเท่ากับ5ก็คือเป็นช่วงนั่นแหละเขาบอกกวาดเป็นช่วงเลยนะครับนะทีนี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นนามเวกเตอร์ต้องคำนึงทั้งขนาดและทิศทางแมกนิจูดแล้วก็ไดเรคชั่นนะครับต้องคำนึง2องค์ประกอบนี้อย่างชัดเจนอ่ะเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับนะความเร่งเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันก็คือ a นะครับแล้วก็ห้อย av av ย่อมาจากคำว่า average แปลว่าเฉลี่ยความเร่งเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันนะครับกับการนำผลต่างนะครับของ velocity นะครับส่วนในผลต่างของเวลานะครับก็คือช่วงมันนะทีนี้ delta v เนี่ยนะครับมันก็เกิดจากเอา v ที่t 2นะครับลบด้วยกันกับ v ที่ t 1ส่วนด้วยกันกับ t 2ลบ t 1นะฮะสมการนี้เป็นสมการเวกเตอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับสมการนี้เป็นสมการเวกเตอร์อย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแทนค่าคุณก็สังเกตดีๆว่านะผมใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะตัวนี้มันคืออะไรก็คือ5ตัวนี้คืออะไรนะ0ตัวนี้คืออะไรนะ5ตัวนี้นะ0นะครับก็แค่คุณเอา5ไปแทนในฟังก์ชัน v นะครับจบแล้วนะก็จะได้เป็นผมแทนแล้วกันนะฮะแอลฟาคือ4เนาะ4แล้วก็ต้องบวกกันกับเบต้าก็คือ 0.2 t กำลัง2คือแรกก็คือ5กำลัง2นะครับแล้วก็ลบกันกับ v ก็คือตอน t เป็น0ใช่ไหมฮะก็คือแอลฟาก็คือ4บวกกันกับบวกอะไรฮะแล้วก็บวกกันกับเบต้าก็คือ 0.2 t ก็คือ0นะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนด้วยกันกับ5ลบ0คือ5นะดังนั้นผมจะไม่กระจายนะครับผมจะสามารถตัดได้เลยว่า4ตัดกันกับลบ4นี่ไงนะครับแต่พจน์เนี้ยมันเป็น0อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปคำนึงอะไรยากครับทีนี้คุณก็ใช้คณิตศาสตร์นะครับในการยกกำลัง2ง่ายๆก็คือ5กำลัง2ก็คือ25 25คูณ 0.2 เนี่ยมันได้5นะครับก็คือ5ส่วนด้วยกันกับ5นะ5ส่วน5ก็คือ1ใช่ไหมฮะ1ตอบก็คือใส่หน่วยให้เรียบร้อยก็คือเมตรเปอร์เซกสแควร์นะครับนี่คือหน่วยนะนี่คือหน่วยนะครับประมาณนี้ทีนี้ข้อขอไข่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าขอไข่นะฮะก็ตอบแค่นี้ไปนะครับขอไข่เนี่ยนะครับความเร่งเมื่อ t เท่ากับ0และ5ก็ง่ายมากเลยนะฮะอันนี้ก็คือการบอกขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับก็แค่คุณนำสมการ v เนี่ยมาดิฟครับดิฟเทียบเวลานะฮะนี่ก็คือ a ละ t จบแล้วครับคุณจะได้ว่าดิฟอัลฟาได้ละ0ดิฟเบต้า t แล้วก็2เบต้า t จบแล้วนะสมการจะต้องเป็นตามนี้นะครับคุณก็ได้ว่า a ที่0คุณก็จะได้ไปแล้วก็คือ2เบต้าก็คือ 0.2 t เป็น0ได้ไหมก็0นี่ก็ตอบ0นะครับที่ a เป็น5ตอบอะไรฮะก็คือ2 0.2 แล้วก็5ก็คืออะไร 0.4 คูณ5 5 4 20ก็คือ2นะครับ5 4 20นะครับก็คือ2ดังนั้นตัวนี้ก็คือ2เมตรเปอร์เซกสแควร์นะครับดังนั้นเราตอบเรียบร้อยว่าตัวนี้คือตัวนี้คือตัวนี้2คำตอบนะครับ2คำตอบมันใช้คำว่าและไงนะครับและไม่ใช่หรือตัวทีแล